ทางผู้กำกับสน.พระโขนงเองก็ยืนยันว่ายังไม่ปรากฏเหตุในกรณีที่มีการรับสินบนหรือว่าเรียกว่าสวยนะครับเพียงแต่ว่ามีการตั้งคำถามว่าไอ้สติ๊กเกอร์สีเขียวหรือว่าที่คุณวิโรจน์ใช้คำว่าตัวปีสีเขียวเนี่ยนะครับหมายความว่าอย่างไรซึ่งผู้กำกับก็แจ้งมานะครับให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าเป็นเพียงตัวปีที่หมายถึงชื่อย่อเป็นชื่อเล่นของเจ้าของบริษัทหรือว่าเจ้าของผู้รับเหมารถบรรทุกคันนี้นะครับลายนี้ซึ่งชื่อเล่นชื่อว่าบิ๊กนะครับชื่อว่าบิ๊กฉะนั้นตัวปีจึงย่อมาจากบิ๊กแล้วสีเขียวนี้ก็คงจะเป็นสีที่เขาชอบเท่านั้นเองนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเราสอบถามว่ามีประมาณทั้งหมดกี่คันก็ได้รับการแจ้งมาว่ามีประมาณสัก 4-5 คันเท่านั้นเองในพื้นที่พระโขนงเท่านั้นนะครับแต่เขตพื้นที่ไม่ทราบครับอันนี้คือข้อมูลเท่าที่ได้มาครับตรงนี้จะมีการตรวจสอบดินด้วยไหมครับเพราะว่าถ้าเอากลับมาอาจจะไม่ใช่ดินของเดิมก็ได้อย่างเงี้ยจะมีการแนะเจ้าหน้าที่ยังไงบ้างก็นี่เป็นข้อกังวลเหมือนกันแต่เมื่อได้ยินคำยืนยันจากเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ามีการเฝ้าติดตามอยู่ตลอดทุกขั้นตอนนะครับเราก็คงต้องไว้วางใจเจ้าหน้าที่ระดับนึงเพียงแต่ว่าหลังจากนี้ก็คงต้องมีการตรวจสอบกับทุกหน่วยงานนะครับว่ามีการใช้ดินจากตัวอย่างหรือไม่เนื่องจากว่าดินเมื่อวานนี้เราจะเห็นว่าเป็นดินเลนนะครับเป็นดินเลนหมายถึงดินที่มันอุ้มน้ำซึ่งแน่นอนครับมันมีน้ำหนักมากกว่าดินปกติทั่วไปแน่นอนและนั่นก็สามารถนำไปคำนวณทางหลักวิศวกรรมได้ครับว่าน้ำหนักรถจริงๆแล้วรวมกับดินนั้นมีน้ำหนักเท่าไหร่ซึ่งหลายฝ่ายนำไปคำนวณจากที่เราเห็นผ่านสื่อมวลชนนั้นก็แน่นอนครับว่าเกินกว่ากฎหมายกำหนดแน่นอนครับคือจริงๆผมก็ไม่อยากจะไปปักปำเจ้าหน้าที่ของรัฐเพราะยังไม่มีหลักฐานตรงนี้และเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้รับส่วนตรงนี้ซึ่งผมก็ต้องให้ความเป็นธรรมคือเบื้องต้นนะครับจริงๆแล้วกรรมธิการความมั่นคงเนี่ยก็จะมีการไปพบกับทางผบ.ตร.ในวันที่13นะครับวันที่13พฤศจิกายนนี้ผมก็จะเอาโอกาสนี้สอบถามไปทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงนะครับอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าเบื้องต้นเรามีอนุกรรมธิการศึกษาเรื่องรถบรรทุกนะครับวันนี้ก็มีการประชุมกันอยู่นะครับก็อาจจะชงเรื่องนี้เข้าอนุกรรมธิการนี้เพื่อไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับ